ไม่อยากเป็นสายลับค่ะเมื่อวานนี้นะคะทีมนักแสดงค่ะนำโดยคุณชัยยามิตรชัยวิกกี้สุนิสานะคะอ๊อฟสุพนัทพาเมล่าบาวเดนแล้วก็ผู้ประกาศข่าวคุณไก่ภาสิทธิ์ค่ะคุณแซคธนินทร์วัฒน์แล้วก็คุณอาร์มวิบูลก็ไปร่วมกันแจกปฏิทินครอบครัวข่าว3ทั้งแบบตั้งโต๊ะแล้วก็แบบแขวนรวม 2,000 ชุดเลยนะคะบริเวณชุมชนย่านช่อง3พระราม4ทั้งชุมชนแสนสบายชุมชนแสนสุขท่ามกลางแฟนๆที่มาขอรับปฏิทินกันอย่างมากมายค่ะงานนี้นะคะหนุ่มชัยยาก็อย่างที่เห็นค่ะนั่งลงทุนนั่งรถซาเล้งนะคะแจกปฏิทินให้กับแฟนๆละครอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะเรียกว่าเป็นการเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่นะครับตะลุยตลาดอลังการมากพี่เอนี่นั่งอยู่หน้ารถซาเล้งเลยเท่มากไม่มีที่ไหนทำอีกแล้วมีแต่พวกเราเท่านั้นครับแจกปฏิทินวันนี้ปฏิทินเราก็มีทั้งไซส์ใหญ่และไซส์เล็กนะครับเอาไว้ทุกคนติดไว้ที่บ้านกันถือเป็นการสวัสดีปีใหม่ปี2011ด้วยฮะคุณพ่อคุณแม่แถวนี้เขาแบบเป็นกันเองกับพวกเรามากครับแล้วก็ติดตามผลงานไม่ว่าจะเป็นข่าวเป็นละครนะครับก็เป็นแฟนช่อง3เยอะมากคืนกำไรให้เล็กๆน้อยๆนะครับถือใช่ว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันครับมีแต่คนพูดถึงละครดีใจมากเลยขอบคุณมากค่ะติดตามชมกันไปเรื่อยๆเลยนะคะผมไม่อยากเป็นสายลับครับผมไม่อยากเป็นสายลับผมอยากเป็นตำรวจจันทร์ถึงศุกร์เวลาทุ่มหนึ่งครับผมห้ามพลาดนะคะละครผมไม่อยากเป็นสายลับจันทร์ถึงศุกร์1 ทุ่มตรงครับคือคุณเอนี่